ประชาชนร่วมใจทำบุญพิเศษในโอกาสครบรอบ29ปีอาคารหลวงปู่บุญตาวิสุทธสีโรโรงพยาบาลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนายเจตพงศ์โคกสวัสดิ์วรกุลนายอำเภอโคกสำโรงนายนรินทร์คังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต4นายนุสิทธิ์ชัยประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรงนายปรีชากิจรัตนการนางจุไรรัตน์อมรรุจิคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลโคกสำโรงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาชนต่างร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยทางโรงพยาบาลโคกสำโรงและมูลนิธิหลวงปู่บุญตาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงบูรณะอาคารห้องพักผู้ป่วยพิเศษและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผู้ป่วยพิเศษอาคารหลวงปู่บุญตาวิสุทธสีโลเนื่องจากวันที่23มิถุนายน2567เป็นวันครบรอบเปิดอาคารหลวงปู่บุญตาวิสุทธสีโล29ปีอาคารดังกล่าวได้มีพิธีเปิดใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเสด็จมาเปิดอาคารหลวงปู่บุญตา89และทรงปลูกต้นพิกุลไว้เป็นที่ระลึกณโรงพยาบาลโคกสำโรงเวลาได้ผ่านมาถึง29ปีอาคารดังกล่าวมีการชำรุดลงบ้างรวมถึงห้องผู้ป่วยพิเศษในโอกาสครบ29ปีถือเป็นปฐมฤกษ์จะได้มีการบูรณะอาคารห้องพักผู้ป่วยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ไว้ประจำห้องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ดีมากยิ่งขึ้นและหวังว่าโครงการนี้จะเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาใช้ห้องผู้ป่วยและคณะแพทย์เป็นอย่างมากค่ะโดยพิธีในช่วงเช้ามีการจัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระคุณหลวงปู่บุญตาวิสุทธสีโลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน19รูปใส่บาตรพระเป็นอาหารแห้งเพื่อนำสิ่งของมอบต่อผู้ป่วยคนชราผู้ร่วมงานถวายปัจจัยสมทบทุนในการบูรณะจะซื้อเครื่องมือแพทย์เสร็จแล้วกวดน้ำอุทิศบุญถวายแด่หลวงปู่บุญตาวิสุทธสีโลผู้ล่วงลับในโรงพยาบาลโคกสำโรงรับพรจากพระคุณเจ้ารับมอบของที่ระลึกทางนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูพัทรปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงพร้อมทั้งเจ้าคณะตำบลจากวัดต่างๆในเขตอำเภอโคกสำโรงท่านที่จะร่วมบริจาคสามารถโอนเข้าบัญชีวัดสิงห์คูยางสาธารณะสงเคราะห์อาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี114-141-5402หรือโทรศัพท์ถามได้ที่เบอร์โทร081-383-3444และเบอร์โทร086-065-4834นิว24สถานีประชาชนสนองแท่นสูงเนินภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน